สวัสดีครับพบกับมานพินแล้วก็ฟิลไทย blogspot.com นะครับผมกำลังอยู่ที่สะพานเดชานุชิตนะครับจังหวัดปัตตานีตรงนี้เป็นสะพานหลักเส้นหลักที่ข้ามแม่น้ำปัตตานีอยู่กลางเมืองปัตตานีเลยครับจุดนี้จะอยู่ตรงใกล้ๆกับเทศบาลเมืองปัตตานีทีนี้ก็ขยายถนนนะครับมีขยายออกมาเป็นหลายเลนนะครับเมื่อก่อนจะเป็นแค่สะพานเล็กๆมีรถวิ่งสวนกันนะครับแล้วนอกจากตรงถนนหลายเลนแล้วเนี่ยอีกด้านนี้นะครับด้านที่ติดทางด้านนี้เขายังทำเป็นลานคนเดินขนาดใหญ่นะครับก็เป็นลานนี้ครับผมกำลังเดินไปตรงจุดนี้ครับก็เป็นลานกว้างนะครับอยู่ริมน้ำแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนสะพานคนเดินซึ่งก็เป็นผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะทำสะพานคนเดินแบบนี้เห็นไกลๆตรงนั้นนะใกล้ๆสถานีตำรวจน้ำเนี่ยตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับน้ำขึ้นเยอะเลยด้านนู้นนี่เห็นไกลๆนะครับจะเป็นเวทีนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเป็นเวทีใหญ่อยู่ตรงกลางน้ำเนี่ยอยู่ริมน้ำเนี่ยมองอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็สามารถจัดการแสดงนะฮะมีการแสดงมีอะไรต่ออะไรสามารถดูได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยช่วงหน้าเทศกาลก็มีแห่เจ้าแม่ลิมโกเนียก็จะมีการข้ามน้ำข้ามอะไรกันนะครับนี่ก็จะเป็นจัดงานจัดเวทีได้นะครับด้านอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนอกจากนั่งเล่นยามเย็นแล้วเนี่ยก็จะสามารถมาดูการแสดงต่างๆได้เหมือนกันครับถ้าเกิดมีการจัดงานกันอันนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับแม่น้ำปัตตานีขึ้นสูงแม่น้ำปัตตานีจะไหลมาจากทางจังหวัดยะลานะครับต้นน้ำอยู่ทางจังหวัดยะลาแล้วก็มาออกปัตตานีอีกอันจะเป็นสะพานผมจำไม่ได้สะพานศักดิ์เสนีหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็นี้ด้านนี้มองเข้าไปนี้เป็นด้านตัวเมืองหลักของตัวเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับครับผมเดินเข้ามาอีกฝั่งนะครับกำลังเดินมานะฮะนี่อยู่กลางสะพานนะครับด้านนู้นก็มีรถวิ่งนะครับตรงนี้เป็นลานสามารถเดินตอนเย็นๆวัยรุ่นเขาจะมานั่งเดินกินลมชมวิวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือถนนที่ตรงนี้เนี่ยสายนี้ก็คือจะเป็นถนนพิพิธซึ่งเป็นเส้นหลักเส้นการค้าเดิมของจังหวัดปัตตานีนะครับครับนี่ก็เดินตรงนี้ก็จะมีสวนสุขภาพนะครับจะเป็นป้ายโครงการถนนคนเดินนี่ฮะแต่ว่าน้ำขึ้นสูงเลยครับ